สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการอมยิ้มยิ้มกันทั้งครอบครัวนะครับสุขกายสบายใจดูรายการเราแล้วได้ความรู้ด้วยทุกวันศุกร์6โมงเย็นโดยประมาณอย่างนี้นะครับใช่แล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะจะพาไปดูก่อนว่าไฮไลท์ของรายการอมยิ้มในวันนี้สนุกแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะครับวันนี้พบกับเรื่องเด็กโคลซีรีส์คนกลางยืนของไม่มีหรอกของอย่างนั้นข้างหลังภาพคนเรามีสิทธิเหมือนกันกันแล้วก็ควรแบ่งเหมือนกันนะคะครับอมยิ้มเรื่องนี้นะครับทุกๆครั้งเราก็จะเป็นลักษณะเป็นตอนๆไปแต่ว่าครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับแน่นอนจะเป็นเดอะซีรีส์มาเลยเรามาเป็นซีรีส์กันเลยทีเดียวนะคะ นะครับครั้งนี้ชื่อว่าเด็กโขงเดอะซีรีส์อนุบาลเด็กโขงเดอะซีรีส์ต้องทำท่านี้ด้วยนี่ไปดูกันนะครับตอนแรกเป็นอย่างไรบททดสอบนี้ครับเราต้องการดูพฤติกรรมทางสังคมของเด็กอนุบาลครับคุณผู้ชมมาแห่เมื่อมีเพื่อนตัวใหญ่ๆมาเรียนด้วยครับโอ้โหเราเรียกว่าเด็กโขงครับคุณผู้ชมในเหตุครับคุณแม่คุณลูกครับนี่คุณแม่ครับหน้ามาและนี่คือเด็กโคงของเราครับน้องแอนนี่ครับตัวมันเริ่มเพิ่มเลยมาแล้วครับมาเข้าโรงเรียนแต่เช้าครับและนี่คือน้องอนุบาล2ครับที่เราจะให้น้องแอนนี่เด็กโคงเราไปเรียนด้วยมาแล้วครับตัวมันเล่นเลยครับน้องแอนนี่น้องแอนนี่ต้องมีเพื่อนมาใหม่คนนึงชื่อแอนนี่มองเพื่อนครับทำไมตัวใหญ่ชังเลยครับนี่ครับน้องอนุบาลสองแล้วไปนั่งนะคะอ๋อได้ค่ะถอดกระเป๋าครับโอ้โหแล้วดูสายตาครูครับอะไรกันเนี่ยลูกศิษย์ทำไมตัวโตครูครับพูดแบบนี้สงสัยกลัวจะอ้วนไปกว่านี้มั้งครับอยากให้กินนมจืดยังไม่รู้จักไม่รู้จักเพลงหอยโขงครับแหมเข้าสู่บทเรียนครับอย่างนี้ต้องหาเพื่อนมาสอนหน่อยครับร้องยังไงอะคะไม่ร้องครับร้องยังไงอีกทีนี้ให้เราฟังหน่อยนะร้องแบบอย่างนี้แหมร้องแบบอินดี้มากเลยครับขออีกทีร้องพร้อมกันได้ไหมร้องพร้อมกันนะร้องพร้อมกันนะร้องดังๆนะร้องพร้อมกันครับทำอะไรครับทำในที่นี้คือยังร้องไม่ได้หรือเปล่าไม่ทราบครับเอ้าเปลี่ยนครูดีกว่าครับเปลี่ยนครูหยุดโอ้โหหยุดนิ่งครับแอนนี่โอ้โหเจอครูติวเข้มครับเหงื่อตกเลยครับแอนนี่ครับแล้วกว้างโอ้โหเอาจริงครับคุณครูตาต้ารับน้องวันนี้ครับเอาจริงครับตัวมันหดเป็นวงกลมจับได้ยังตลอดยังร้องไม่ได้เลยก็ฝึกร้องไปสักพักก็จำได้นี่ครับจริงจังครับสอนจริงจังนะครับอยากให้เพื่อนร้องได้ครับตัวมันโคตรเป็นวงกลมจำได้ยังครับนี่ถามอีกครั้งครับจำได้ยังครับแบบนี้ต้องจำได้แล้วครับน้องแอนนี่ครับเรียนดนตรีจบแล้วนะครับคราวนี้เข้ามาสู่ห้องเรียนปกติครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่ออกนะคะคุณแม่แม่จะมารับนะเอาอยู่กับเพื่อนไปก่อนนะและแอนนี่ด้วยนะคะคุณแม่จะไปทำธุระครับเดี๋ยวคุณแม่มารับนะคะไม่เอากับคุณแม่ก่อนนะดูให้ดีนะครับคุณผู้ชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่เอาค่ะคุณแม่คุณแม่มารับนะคะเดี๋ยวได้มาดูพฤติกรรมของเด็กอนุบาล2ครับคุณแม่ไปนั่นหันเอาเพื่อนร้องไห้จะตามแม่ขำแล้วครับห้ามใหญ่ครับเอาเลยสิครับเกิดเรื่องครับแอนนี่ครับวิ่งตามแม่แล้วครับจะโดดเรียนหรือไงครับเนี่ยร้องไห้ด้วยเอ้าดูให้ดีครับคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นครับไปแล้วครับไ
วิ่งเลยครับเอาตากล้องไม่ทันเอาโอ้โหกลัวมาเลยครับอธิบายกันใหญ่เลยครับไปหาแม่อ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะดูแลเองนี่คุณผู้ชมอนุบาล2นี่ครับปลอบเพื่อนตัวเบลเลอร์เธอนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแลเองครับดูแลยังไงล่ะครับนี่ครับถูกกระชากลากถูแล้วครับเอ้าจิกพุงอันนี้เลยครับโอ้โหแล้วไงต่อครับเข้ามาเรียนอย่างมีความสุขครับนี่แค่เป็นตอนที่1นะครับเด็กโครงซีรีส์ไปฟังบทวิเคราะห์ในตอนนี้ก็ดีกว่าครับแต่น่าสังเกตไหมคะว่าเด็กเนี่ยทำตัวน่ารักมากเลยที่จะเข้าไปปลอบประโลมเพื่อนตัวโขงคนนี้นะคะหรือว่าน้องแอนนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นตาต้าเลยนะคะหรือว่าอ้อๆค่ะสังเกตวิธีการพูดของน้องนะคะว่าจะเป็นภาษาที่ผู้ใหญ่เคยใช้สมัยน้องอาจจะเคยงองแงเมื่อตอนอนุบาลหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะถ้าสังเกตดีๆเด็กเองมีการซึมซับคำพูดของผู้ใหญ่และมีการจดจำไว้ตลอดเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเขาสามารถที่จะใช้คำพูดนี้ค่ะกับเพื่อนที่ทุกข์มากกว่าหรือกับเพื่อนใหม่ซึ่งอาจจะปรับตัวไม่ได้เนี่ยเด็กเขาจะช่วยเด็กซึ่งกันและกันได้ค่ะช่วงหน้ากลับมาชมคนกลางยืมของค้อนอะไม่มีหรอกของอย่างนั้นข้างหลังภาพคนเรามีสิทธิเหมือนกันกันแล้วก็ควรแบ่งเหมือนกันนะคะกลับมาอมยิ้มเรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้ต้องถามซีก่อนครับซีเคยให้เพื่อนยืมของบ้างไหมให้เพื่อนยืมของเหมือนตอนเด็กๆเป็นนักเรียนอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาอยู่ในห้องเรียนอย่างเงี้ยยืมให้ยืมใจดีโหอยากยืมอะไรยืมไปเลยยกเว้นข้อสอบที่ตอบแล้วเนี่ยไม่ให้ยืมโดนแน่ฮะกาหัวเลยเออไอ้พวกอะไรอ่ะที่บอกว่ายืมบ่อยๆเนี่ยก็ดินสอยางลบไส้ดินสอใช่หมดนะคะวันนี้เราไม่ธรรมดาอย่างนั้นสิเราให้เด็กอมยิ้มของเราเป็นคนกลางที่คอยยืมของแต่ไม่ใช่ของธรรมดาธรรมดาอย่างนี้หรอกไปดูกันครับบททดสอบนี้นะครับเป็นเรื่องการวัดความอดทนและวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเด็กครับแม่เมื่อเด็กนั้นต้องมาเป็นคนกลางครับที่จะต้องคอยยืมของให้อีกคนหนึ่งน้องๆจะทำได้ดีแค่ไหนไปชมกันครับเราจัดสถานการณ์นะครับให้น้องๆมาทำแบบสอบถามครับและคนนี้ครับเป็นน้องป.1ครับน้องคะมีกระเป๋าสาวที่ยืมไหมไม่มีอะไรมีกระเป๋าสาวที่ยืมปะมีกระเป๋าสาวนะครับกระเป๋าสาวที่เขาจะยืมกระเป๋าสาวครับนี่ครับโอ้โหทำหน้าที่ได้ดีครับแล้วน้องมีดินสอป่ะครบแล้วอ่ะแต่ไม่มีสอเนี่ยเอ้าที่ไหนได้บ้างดินสอครับดินสอที่เขาจะมีดินสอโอ้โหใจดีครับชิ้นที่สองนี่ก็ยังรู้สึกโอเคนะครับน้องคะพี่เห็นกลิ่นอ่ะเรียงรถดินสอป่ะดินสอค่ะที่ไหนได้บ้างโอ้โหเริ่มแล้วครับชิ้นที่สามเริ่มมีความกระดากครับละอายใจเล็กน้อยอ่ะก็ยังส่งให้ครับที่ที่3ว่าฝนได้ขอว่าเรามีร่มให้พี่ยังไหมแดดออกจากที่มันจะมีเรื่องงานชิ้นที่4เริ่มมีเกียงครับเราถามว่าพี่มีซีเขามีร่มหรือเปล่ามีร่มไหมครับมีพอดีเลยอ้าวก็ดันมีซะอีกครับโอ้โหแหมการยืมก็เลยไม่จบสิ้นสักทีโอ้โหไม่น้องมีก็ได้มั้งครับผมก็ไม่ต้องยืมค้อนตรงข้างๆให้พี่ไหนได้ป่ะฮะค้อนอะไม่มีหรอกค้อนยืมค้อนโอ้โหลองถามดูค้อนนะคะฮะค้อนไหนมีอ้าวมีอีกครับเอาเวรกรรมครับงานทีโอ้โหโอ้โหดูครับจริงด้วยครับขอบคุณครับงานการไม่ได้ทำครับคุณผู้ชมมาแต่ยืมของให้เขาครับยืมครับพอดีบ้านพี่จะพังอ่ะมีเรื่องที่พี่ซ่อมบ้านปะเอ้า
ยืมเลื่อยไฟฟ้าเหรอครับเซ็งครับน้องเซ็งครับน้องมีพี่ยืมไหมคะมีเลื่อยไหมครับเลื่อยดูหน้าครับดูหน้าครับเซ็งมากเลยครับโอ้ยมีพอดีเลยเอ้ามีอีกโอ้โหเอาเลยครับโอ้โหในซอมบ้าแล้วเนี่ยโอ้โหยืมเลื่อยไฟฟ้าเหรอครับนี่ครับแก๊กหน้าของปะเออเอ้าทำไมไม่แน่เลยครับนี่ลำคาเหรอลำคาเหรอลำคาที่นั่นครับบอกเลยครับว่าลำคาเราเคยออกทีวีปะไม่ที่เขาบอกว่าตอนนี้ออกทีวีอยู่อะเราเลยต้องเฉลยครับจริงเหรอจริงจริงเหรอไม่เชื่อครับเต็มเลยก็มาต้องอะเต็มโอ้โหเรียบร้อยครับคนนี้ครับ